สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Backbug 341อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้คุยกันเรื่องกระเป๋านะวันนี้พอดีว่าเป็นวันที่ว่างนะคะกับลูกก็ไม่อยู่มาเกะกะวิดีโอนะคะก็เลยประกอบกับเราเอารองเท้าที่เป็นดีไซเนอร์แบรนด์ที่มีทั้งหมดนะคะออกมาตากแดดแล้วก็ทำความสะอาดนะคะเพื่อให้น้องรองเท้าซึ่งราคาสูงริ้วเนี่ยอยู่กับเรานานๆเนาะก็เลยกะว่าจะมาทำวิดีโอรีวิวรองเท้าที่เรามีนะคะว่าแต่ละคู่ดียังไงแล้วก็มีข้อเสียตรงไหนที่ควรระวังหรือว่าควรซื้อไม่ควรซื้อนะคะแต่ว่าอย่างแรกอย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะว่าเราเอารองเท้าออกมาตากนะคะแล้วก็ทำความสะอาดเนาะก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าเราใช้อะไรบ้างในการทำความสะอาดรองเท้าดีไซเนอร์แบรนด์ที่เรามีนะคะก็อย่างแรกเลยก็คือรองเท้าส่วนใหญ่ที่มีมันก็จะเป็นหนังนะคะก็มีผ้านิดหน่อยแต่ว่าไม่เยอะนะส่วนใหญ่เป็นหนังก็เลยจะใช้ตัวทำความสะอาดเครื่องหนังนะคะคือเป็นตัวนี้เป็นของ Coronel นะคะที่เป็น Clean and Care เนาะอันนี้เขาก็จะใช้ได้กับพวกรองเท้าผ้าใบรองเท้าหนังแจ็คเก็ตหนังโซฟาหนังนะคะพวกนี้เนาะก็ประมาณนี้แล้วก็ถ้าทำความสะอาดเสร็จนะคะอันนี้มันเป็นเนื้อเหมือนคล้ายๆโฟมเนาะพอเราฉีดออกไปมันก็จะเป็นโฟมแล้วเราก็มักจะใช้ไอ้เจ้าอันนี้นี่เป็นของ Coronel เหมือนกันนะคะเป็นแบรนด์เดียวกันเนาะแล้วก็ตัวแปรงเขาข้างบนมันเป็นขนม้านะคะซึ่งมันจะไม่ทิ้งรอยขูดขีดบนตัวหนังไว้เนาะก็เลยใช้อันนี้นะคะมันไม่เหมือนกับพวกแปรงที่เป็นขนพลาสติกที่เราใช้ทำความสะอาดเสื้อผ้าทั่วไปนะก็คือใช้อันนี้นะคะอันนี้ก็คือไปถามที่ร้านแล้วเขาก็แนะนำให้ใช้อันนี้ก็เลยใช้ตามเขาเนาะพอเราทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะก็จะเช็ดด้วยผ้าผ้าก็เป็นผ้าอันนี้ค่ะผ้าสกัลลัดเหมือนผ้าที่เราเช็ดรถนะคะก็เช็ดออกเนาะแล้วก็พอเช็ดแล้วแห้งแล้วเราก็ทาอันนี้นะคะเป็นตัวเลเดอร์เจลเป็นโคโรเนลเหมือนกันเนาะโคโรเนลนี่มันเป็นแบรนด์เยอรมันนะคะก็อันนี้เขาก็จะทำให้ตัวหนังเนี่ยมันเคลือบกันน้ำนะคะแล้วก็เหมาะกับตัวสินค้าที่อะไรนะผลิตภัณฑ์หนังนะคะหนังกลับก็ใช้ได้นะแล้วก็ทำให้น้ำมันไม่ซึมเข้าไปแล้วก็เขาเรียกว่าอะไร moisturize the ตัวหนังนะคะก็เวลารองเท้าที่เราไม่ได้ใส่นานๆหรือว่าพวกกระเป๋าที่เราไม่ได้ใช้นานๆเนาะเก็บไว้ในตู้เนี่ยมันบางทีมันก็จะหนังมันก็จะกรอบแห้งพอเราออกมาใช้อีกครั้งนึงเนี่ยมันก็จะพบว่ามันผิวหนังข้างบนเนี่ยมันลอกนะคะร่อนอะไรเงี้ยนกแตกก็แค่นี้มันก็จะสามารถทำให้ยืดอายุหนังไปได้เนาะส่วนถ้าไหนที่เป็นหนังแก้วนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นโคโรเนลเหมือนกันนะคะเป็นแล็กมูสนะคะเวลาฉีดออกมามันก็จะเป็นเนื้อมูสเลยก็ใช้ได้กับผู้รองเท้าเสื้อหนังหรือก็กระเป๋าที่เป็นหนังแก้วนะคะก็ถ้าเป็นหนังแก้วใช้ตัวนี้เนาะก็ขั้นตอนเหมือนกันนะคะก็คือใช้ทำความสะอาดอีกอย่างนึงพวกหนังแก้วถ้าไม่ได้ใช้นานๆมันอาจจะเหนียวนะคะก็ถ้าใช้สมมติว่าพอมันเหนียวเนี่ยพอใช้อันนี้มูสทำความสะอาดนะมันก็จะหายเลยก็จะกลับมาลื่นเหมือนเดิมนะคะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยกับรองเท้าที่เรามีนะคะก็เดี๋ยวจะกลับเดี๋ยวค่อยให้ดูแล้วกันนะคะว่ามีรองเท้าคู่ไหนบ้างที่อยู่ในคอลเลกชันแล้วก็จะให้ดูภาพรวมสีสันที่มีซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นสีนูทรัลเนาะไม่ได้แบบไม่ได้เป็นสีสันชูฉาดอะไรเพราะว่าเราเป็นคนแต่งตัวค่อนข้างที่จะเรียบง่ายแล้วก็นูทรัลนะคะก็มาดูคู่แรกนะคะสีดำอันนี้เป็นแองเกิลบูทนะคะเป็นหนังนี่เป็นรับเบอร์นะคะที่พื้นเป็นรับเบอร์อันนี้เป็นของ CK นะซื้อมาจากเว็บไซต์ Farfetch นะคะก็ซื้อมาตอนที่เขาลดราคานะเคยมีรองเท้าที่เป็นลอฟเฟอร์ของ CK สีดำหนังคล้ายๆแบบนี้อยู่แล้วเนาะก็คู่นั้นน่าใส่ดีมากใส่ทุกวันใส่จนถลอกปอกเปิกแบบ
แล้วใส่ลุยน้ำด้วยจนแบบว่าน้องคือไม่ไหวแล้วนะก็เลยต้องรีทายน้องแล้วก็ทิ้งน้องไปนะคะแล้วก็พอจะซื้ออยากได้รองเท้าบูทหนังสีดำเรียบๆก็เลยเข้าไปดูอีกครั้งนึงปรากฏว่ามันมีคู่นี้ที่คิดว่าน่าจะใส่ง่ายนะคะก็เลยลองเอามาดูเนาะอีกอย่างนึงก็คือ Farfetch เนี่ยเราซื้อมาแล้วถ้าเราไม่ชอบเราคืนได้ภายใน30วันนะคะก็เลยคิดว่าโอเคเราซื้อมาลองดูนะก็ข้างๆเราจะเป็นซิปไม่รู้ว่ารุ่นนี้ยังมีอยู่ไหมนะถ้าหาแต่เมื่อกี้เข้าไปดูคิดว่าไม่มีแล้วนะคะข้างๆเป็นซิปแบบนี้มันก็ทำให้เราใส่ง่ายนะแล้วก็อะไหล่มันเป็นบักเกอร์เงินก็คือมันไม่ได้แบบถ้าเป็นสีทอมันจะใส่แล้วมันจะดูแบบโดดเด่นเกินไปสำหรับเรานะเราชอบแบบนี้ก็เลยเอาอันนี้มาอันนี้มันเทิร์นล็อกได้ด้วยนะคนเทิร์นแบบนี้แต่ก็เทิร์นฟอร์ฟันมันเปิดไม่ได้มันก็แค่เทิร์นได้แบบสนุกๆเฉยๆนะคะก็ประมาณนี้อันนี้คือใส่ครั้งแรกก็คือใส่สบายเลยนะคะล่าสุดใส่ไปญี่ปุ่นมาก็คือไม่เจ็บเลยในครั้งแรกที่ใส่นะก็ถ้าใครหาเจอแล้วมันคล้ายๆกันเนี่ยเราคิดว่าซื้อได้นะสำหรับรองเท้าของ CK นะแล้วก็ราคามันไม่ได้แรงอย่างที่มีวันนี้คืออันนี้คือที่ถูกสุดแล้วนะราคาไม่ได้แรงแล้วก็ตัวหนังเขาดีนะคัตติ้งรองเท้าตรงเนี้ยมันไม่แคบมากถ้าแคบอะเวลาเราใส่แล้วมันจะเจ็บใช่ไหมแต่ว่าตั้งแต่ใส่รองเท้าของ CK มารุ่นที่มันปิดเท้าอย่างเงี้ยอันนี้เป็นคู่ที่2ก็คือไม่เจ็บเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวพอดีเข้าไปดูในเว็บ Farfetch นะคะก็มีคู่นึงที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้เป็นรองเท้าแตะแหละแต่เป็นสลิงแบ็กนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวรออีกนิดนึงถ้าเกิดเขามีลดราคาเราก็อาจจะกดมาลองดูนะก็สำหรับอันนี้ผ่านนะคะน้ำไม่รั่วด้วยนะตอนที่ไปญี่ปุ่นคือฝนตกทุกวันก็คือน้ำไม่ได้รั่วเข้านะคะถือว่าดีแนะนำนะคะถ้าใครอยากได้รองเท้าบูทที่ราคาประมาณอันนี้เราซื้อมาประมาณ3,000กว่าบาทนะคะราคา 3,000 กว่าบาทแล้วเป็นหนังแท้แล้วก็คุณภาพดีไซเนอร์แบรนด์อันนี้แนะนำนะคะตอนแรกจะไปญี่ปุ่นจะซื้อ Hermes แต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเราใส่แค่ปีละครั้งหรือว่า2ปีครั้งอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันไม่คุ้มที่เราจะจัด Hermes มาเนาะก็เลยไม่เอานะคะคู่ถัดมาเป็นสีดำอีกเช่นเคยเราจะไล่ไปตามสีนะอันนี้เป็น Chanel Palm นะคะจะสังเกตว่าตรงหัวเนี่ยมันเป็นหนังแก้วนะตรงนี้มันก็เป็นหนังแก้วนะคะเราก็จะใช้ตัวที่เป็นมูสของ Coronel ในการทำความสะอาดนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งคืออันนี้มันไม่ได้ใส่นานอ่ะเนาะก็หยิบออกมาตรงนี้เหนียวไปหมดเลยเนาะแต่ว่าพอใช้มูสทำความสะอาดเขาก็ปกติเรียบลื่นแล้วก็เงาธรรมดานะคะก็ถือว่าดีนะคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของอันนั้นคือใช้ได้นะคะอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยได้ใส่ตั้งแต่ซื้อมาคือเหมือนใส่ไปแค่ครั้งหรือ2ครั้งเท่านั้นเนาะรองเท้าอันนี้กี่ปีแล้วนะน่าจะ 5-6 ปีแล้วนะคะตัวหนังเขาก็ยังดีอยู่นะเพราะว่าเราคอยที่จะแบบทำความสะอาดแล้วก็ทาเคลือบหนังเอาไว้เนาะบางครั้งเราก็เอามาใส่เดินเล่นในบ้านนะเพื่อให้น้องได้เขาเรียกว่าอะไรล่ะโดนอากาศหรือว่าได้movement บ้างนะจะได้เขาจะได้ไม่พังนะคะก็มีไว้คู่หนึ่งนะคะเป็นรองเท้าที่ใส่ออกงานเวลาไปงานแต่งหรืองานอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะสามารถใส่คู่นี้ไปนะคะก็กะว่าเดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนนี้หลานแฟนแต่งงานก็คงจะใส่คู่นี้ไปนะคะก็คือเรางงมากเลยคือเราอ่ะใส่รองเท้า Hermes นะคือรองเท้าโดยทั่วไปเราจะใส่37แต่ Chanel เรามักจะใส่36ครึ่ง37ไม่หลวมมันอาจจะหลวมเกินไปแต่36ครึ่งก็เล็กเกินไปเล็กในที่นี้ไม่ได้เล็กในความยาวนะแต่ว่าข้างหน้าเนี้ยของ Chanel อ่ะมันแคบนะคะมันแคบมากถ้าใคร
ปกติเราเป็นคนเท้าค่อนข้างแคบอยู่แล้วนะถ้าใครไม่แคบจริงนะไม่แนะนำซื้อรองเท้าชาแนลหลายรุ่นเลยนะเพราะว่าซื้อมาแล้วมักจะมีปัญหาที่เจ็บตรงข้างๆตรงนี้บีบนะแต่คู่นี้ไม่ค่อยเป็นคู่นี้ได้ใส่ได้อันนี้36ครึ่งCK เมื่อกี้37นะคะอันนี้36ครึ่งอันนี้ใส่ได้ไม่เจ็บมั้งไม่เจ็บคู่นี้ไม่เจ็บนะคะแต่ว่าเนื่องจากเท้าเราสองข้างมันไม่เท่ากันเนาะแล้วข้างขวามันเล็กกว่าข้างซ้ายไม่รู้ทำไมเล็กกว่าประมาณครึ่งเบอร์ได้เลยนะคะก็เวลาที่ซื้อรองเท้าเราก็มักจะ make sure ว่าข้างซ้ายเราอ่ะมันใส่ได้อันเนี้ยข้างซ้ายอ่ะพอดีแต่ข้างขวาหลวมนะก็เราแปะไอ้ที่ไอ้ตรงนี้ไว้ด้วยไอ้เขาเรียกว่าอันเนี้ยกันกัดอ่ะแต่มันไม่กัดหรอกแต่แปะเพื่อให้มันใส่ได้ไม่งั้นมันจะหลุดนะคะก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ถ้าใครจะซื้อมาใส่ออกงานหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือซื้อใส่ไปทำงานก็ได้นะเพราะว่าน้องมันไม่ได้สูงมากประมาณ2นิ้วประมาณ2นิ้วได้นะคะประมาณนี้ซึ่งก็ใส่สบายอยู่นะใส่สบายอยู่แล้วก็เรียบหรูนะคะอันนี้ใช้ได้หนังเขาก็ดีอยู่แนะนำถัดไปนะคะเป็นล่าสุดที่ได้มาก็คือคู่นี้สุดฮิตของ MS นะคะก็เป็นชิปแซนโดนะอันนี้เราใส่37เหมือนกันนะคะ36ครึ่งก็อาจจะใส่ได้นะแต่ว่าเราว่ามัน37กำลังดีนะคะก็มันจะมีรองเท้าวันที่เท้าบวมวันที่ไม่รู้ท้าไม่บวมอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือ37ใส่ได้แน่นอนอันนี้จะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างรีมิเต็ดนิดนึงก็คือเป็นเขาจะทำต่างเรียบแล้วก็เย็บปลายนะคะอันนี้เป็นล่าสุดเป็นรีมิเต็ดล่าสุดที่ออกมาแล้วก็จะเย็บเป็นลายดาวตรงนี้เนาะซึ่งวันแรกเราทำพื้นด้วยนะรองเท้าส่วนใหญ่ที่เป็นดีไซเนอร์แบรนด์เราจะทำพื้นแบบนี้เนาะก็เพื่อให้อายุของน้องเนี่ยมันยืดยาวขึ้นแล้วก็มันไม่ลื่นหลายคู่ของ Hermes คือมันลื่นมากถ้าเราไม่ทำพื้นนะก็ถ้าทำพื้นเราก็สบายใจนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าเราใส่หลายครั้งแล้วนะก็พื้นที่ทำไว้ก็เริ่มจะเห็นรอยสึกเพราะว่าใส่แล้วมันเป็นรองเท้าแตะนะมันก็จะเดินลากๆบางครั้งนะคะก็คู่นี้โดยรวมดีนะคะแต่ว่าใส่นานๆทั้งวันเนี่ยเนื่องจากตัวพื้นเขามันอาจจะแข็งเนาะอาจจะเป็นเพราะช่วงนี้เราท้องด้วยท้องก็เดินหน้าก็คลอดแล้วเนาะก็อาจจะทำให้ตัวเรามันหนักขึ้นเนาะเวลาที่ใส่แล้วบางทีมันจะมีปวดน่องบ้างนะก็ถ้าใครมีปัญหาที่แบบปวดขาปวดน่องอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะใส่ทั้งวันไม่ได้นะข้อเสียอีกอันนึงของอันนี้นะก็คือว่าตรงจุดตรงนี้นะคะเขาจะเย็บดับตรงเนี้ยเขาจะเย็บเบิ้ลทำให้ตรงเนี้ยมันมีได้หรือรอยต่อของได้นะคะที่มันหนาขึ้นตรงเนี้ยแข็งแล้วก็หนาขึ้นมาทำให้ตอนที่ใส่วันแรกๆเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเจ็บเนาะมันจะกดเท้าผิวหนังข้างบนเป็น2ข้างเลยนะคะอันนี้ก็เป็นนะถ้าเห็นใกล้ๆมันจะมองเห็นไหมนะว่าเขาเย็บเบิ้ลอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นรอยต่อของได้แล้วเวลาเขาจอยได้กันนะคะเหมือนกับเขาจะเผาแล้วได้มันก็จะม้วนกลับเข้าไปใช่ไหมให้มันไม่หลุดลุ่ยใช่ไหมคะแล้วก็แต่ปัญหาคือมันจะมีความแข็งนิดนึงซึ่งตรงเนี้ยจะเจ็บวันแรกๆเลยคือเจ็บแบบเจ็บเลยเท้าแดงเลยนะคะก็เห็นมียูทูบเบอร์เมืองนอกเขาบอกเขาซื้อเทปมาแปะตรงนี้เพื่อไม่ให้มันเจ็บนะแต่ว่าของเราก็เลยเอาไอ้ตัวตะไบต
ตะไบที่ตะไบเล็บอะค่ะมาแบบว่าตะไบนิดนึงให้มันนุ่มขึ้นเฉยๆเพื่อให้ตรงที่มันแบบแข็งๆอะมันนุ่มขึ้นเนาะแต่ก็ระวังอย่าให้ไปโดนหนังนะคะจะทำตามนะคะก็ตอนนี้ไม่เจ็บแล้วนะคะใส่ได้สบายแต่ว่าตาก็อย่างที่บอกนะว่าเนื่องจากเขาไม่ได้แบบว่าหุยนิ่มอะพื้นนิ่มอะมันก็เลยทำให้ถ้าใส่นานๆเดินนานๆทั้งวันเนี่ยแอบเมื่อยเท้าอีกอย่างนึงรองเท้าค่อนข้างมีน้ำหนักค่อนข้างมีน้ำหนักมากเลยนะหนักทีเดียวถ้าใครที่แบบว่าใส่รองเท้าหนักไม่ได้นะก็หลีกเลี่ยงหรือไม่ก็ซื้อรุ่นที่เป็นหนังกลับข้างบนตรงนี้เป็นหนังกลับมันจะนุ่มขึ้นแล้วเราว่ามันเบากว่านิดนึงนะคะถ้าเกิดใครอยากได้เนาะแต่ว่าก็เขาให้ลุคที่แบบสวยดีนะคะต้องบอกว่ามันเหมือนจะขี้เหร่เนาะมันเป็นแบบรองเท้าแบบอ้วนๆอย่างเงี้ยแต่ว่าใส่แล้วสวยนะคะให้ได้เลยนะแล้วเราก็ใส่ค่อนข้างบ่อยเนื่องจากว่าตรงเนี้ยมันกว้างมากเลยตอนนี้เท้าบวมคนท้องเท้าบวมนะก็ทำให้เป็นคู่หนึ่งที่ใส่ได้นอกนั้นคู่อื่นก็คือมันจะบีบเท้ามากๆเลยนะคะก็ประมาณนี้ถ้าใครอยากได้ก็ต้องตามหาหน่อยนะแต่ว่าที่เป็นลิมิเต็ดอย่างเงี้ยอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าเขามักจะขายให้ลูกค้าประจำนะคะลูกค้าประจำที่เขาเจอบ่อยๆอะไรเงี้ยก็ถ้าใครอยากได้ก็ต้องตามนะแต่ว่าเราชอบนะเพราะว่ามันไม่เหมือนใครดียังไม่เห็นใครใส่ที่เป็นลายแบบนี้เนาะไม่มีเลยมีเราคนเดียวนะตอนนี้ที่อยู่ที่เดินเล่นที่สิงคโปร์อยู่เรื่อยๆนะคะก็ถือว่าใช้ได้นะได้จากน้อง SA ถามปุ๊บได้ปั๊บเลยถัดไปนะคะเป็นคู่นี้เป็น Oasis Sandal ของ Hermes นะคะคู่นี้เป็น36ครึ่งนะต้องทำพื้นไว้เหมือนกันนะคะเป็น36ครึ่งที่จะพูดว่าไงดีความยาวอันเนี้ยเราใส่ได้แต่ว่าข้างหน้ามันจะแอบเล็กไปนิดนึงเนาะถ้าเราใส่37จะสบายกว่านี้เนาะแต่37ก็ความยาวก็จะยาวไปนิดนึงก็เหมือนกับว่าเราใส่ได้ทั้ง2ไซส์แต่ว่าอันนี้อาจจะแอบแต่ถ้าให้เลือกจะเลือก37นะคะแต่พอดีว่าวันนั้นที่เข้าไปที่ช็อปอะ37มันไม่มีเนาะก็พอดีวันนั้นใส่คู่นี้ได้ก็เลยเอามานะทุกวันนี้ใส่แล้วก็ใส่ได้นะคะไม่ใช่ว่าใส่ไม่ได้นะแต่ว่ามันยืดขึ้นแล้วด้วยแหละเพราะว่าหนังตัวนี้มันเป็นหนังสมูทนะมันก็จะยืดขึ้นง่ายขึ้นหน่อยแล้วก็นุ่มขึ้นนะคะก็เลยโอเคคู่นี้นะก็ใส่สวยนะคะใส่แล้วขาเหมือนจะยาวขึ้นเนาะใส่แล้วก็ดูขายาวขึ้นแล้วก็ดูเรียวขึ้นด้วยนะทำให้บางทีใส่กับกางเกงขาสั้นอย่างเงี้ยก็ทำให้ดูแต่งตัวขึ้นนะคะข้อแนะนำก็คือถ้าจะซื้อคู่นี้อย่าซื้อตรงที่ตรงเนี้ยเป็นหนังเอฟซัมเพราะว่ามันแข็งมากให้ซื้อเป็นหนังแบบเนี้ยเป็นสมูทเลเดอร์แบบนี้นะคะมันก็จะนุ่มขึ้นนะแล้วก็อย่างนึงถ้าใครมีปัญหาพวกใส่นานๆใส่รองเท้านานที่มันเทลงไปแล้วเมื่อยอ่ะคู่นี้ก็จะเหมือนกันนะมันจะเทใส่แล้วน้ำหนักมันจะไปเทไปอยู่ข้างหน้าไปอยู่ส่วนข้างหน้าตรงนี้เนาะทำให้มันจะรู้สึกเมื่อยตรงนั้นนะคะแล้วก็ถ้าใครเท้าแบบกว้างมากๆตรงนี้ก็ต้องระวังอาจจะต้องซื้อเผื่อไซส์นิดนึงขึ้นไปอาจจะครึ่งไซส์เพราะอันนี้มันมีครึ่งไซส์เนาะก็ข้างหลังยาวออกไปจากส้นนิดนึงน่าจะสบายกว่าตรงนี้แคบนะคะแล้วก็ข้อเสียอันนึงคือเขาเสียงดังเวลาเราเดินเนี่ยตรงส้นอ่ะมันก็จะเคาะพื้นตึกตักตึกตักโดยเฉพาะยิ่งถ้าแบบเดินลงบันไดนะมันก็จะแบบก็จะเคาะแรงขึ้นเลยก็ต้องขยิ่งเราจะขยิ่งเวลาเราเดินลงบันไดหรืออะไรอย่างเงี้ยเ
เพื่อที่ไม่ให้น้องเสียงดังมากไม่งั้นมันแบบว่ารู้สึกสูญเสียความมั่นใจทำไมฉันเดินดังขนาดนี้บางครั้งสามีหาโมเอ๊ะอะไรอะไรเงี้ยก็แต่ว่าถือว่าชอบนะถือว่าชอบนะคะถ้าใครรู้สึกว่าแต่งตัวแบบแคชชวลแต่ว่าอยากให้โอเวอร์ออลลุคมันดูแบบแต่งตัวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใส่รองเท้าแตะกางเกงขาสั้นแต่งเท้านี่กางเกงขาสั้นก็ได้ใส่กับกระโปรงหรือกางเกงขายาวก็ยังได้ก็ได้อยู่นะหรือเราคิดว่าถ้าใส่ไปออกไปงานแต่งแบบค็อกเทลอะไรเงี้ยก็ยังได้นะคะเพราะว่าน้องมีส้นมันไม่ได้ดูแบบรองเท้าแตะมากอะไรอย่างนี้เนาะก็แต่เมื่อยนะพูดเลยเมื่อย มันไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ยังไม่เมื่อยเลยนะแต่ตั้งแต่หลายๆคู่ของ Air Max จะเมื่อยโอเคถัดไปนะคะเป็นสีดำอีกเหมือนกันเราไล่ไปตามสีแล้วกันนะคะกลับมาที่ Chanel คู่นี้เป็น Chanel Espadrille นะคะ Espadrille ก็คือรองเท้าที่มันเป็นเชือกถักข้างๆแบบนี้เนาะอะไรที่เป็นเชือกถักแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแตะรองเท้าสวมรองเท้าหนาๆแบบที่ส้นสูงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็จะเรียกว่า Espadrille ทั้งหมดนะคะก็ข้อดีของ Espadrille อันนี้ก็มันก็คือว่ามันก็เบานะเพราะว่าน้องเป็นผ้าด้วยแล้วก็มันเป็นสีดำทั้งหมดนะค่อนข้างจริงๆแล้วค่อนข้างเป็น Espadrille มันก็เป็นไอคอนิกอันนึงของ Chanel นะคะแล้วก็ของเราตรงนี้มันเป็นหนังแก้วเนาะเนื่องจากมันดำหมดแต่ได้เป็นหนังแก้วเวลาใส่แล้วมันก็ดูแบบเขาเรียกว่าอะไรโดดเด่นขึ้นมานิดนึงเพราะว่าน้องมันเงาที่ปลายเท้านะก็สวยดีนะคะจริงๆแล้วอ่ะเราชอบนะเราชอบตรงที่มันเงาตรงนี้ตรงนี้เป็นผ้ามันเขาเรียกนี้เขาจะเรียกว่าเจอร์ซี่มั้งมันไม่ใช่ทวีดนะมันเป็นเจอร์ซี่นะแล้วก็พื้นยางพื้นยางนี้เราไม่ได้ทำพื้นอะไรเพราะว่าพื้นเป็นยางมันก็ไม่ลื่นอยู่แล้วนะแต่ข้อเสียของ Espadrille ก็คือว่าใส่ที่วันฝนตกใส่ข้างนอกไม่ได้นะใส่ได้ถ้าคุณไม่ได้แคร์อะไรแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยเราไม่ได้ใส่เพราะว่าถ้าน้ำมันซึมตรงที่เชือกอันนี้ค่ะเชือกมันจะบวมขึ้นแล้วมันก็จะหลุดออกจากกันได้เนาะก็ถ้าอยากให้รองเท้าอยู่กับเรานานๆเราก็ต้องหลีกเลี่ยงอะไรที่มันไม่สมควรแบบนั้นนะคะก็คือเราใส่ไอ้นี่ไว้เนาะมาถ้ารองเท้าหลายๆคู่เราจะใส่ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอินโซ่หรอเนี่ยค่ะอันนี้เป็นของสกอร์เนาะมันจะเป็นแผ่นใหญ่แล้วก็เราเอามาวัดตัดกับรองเท้าให้มันเข้ากับรองเท้าเรามักจะใส่อินโซ่ไว้เพราะว่าไม่มีอะไรหรอกเราไม่ชอบให้รองเท้าข้างในอ่ะมันดำเป็นรอยเท้าอ่ะเข้าใจไหมเออแล้วเราแบบเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันสกปรกอ่ะแต่ถ้าเป็นอินโซ่เนี่ยขอโทษนะทุกคนมันสกปรกไปแล้วคือเราก็จะเปลี่ยนได้หรือว่ามันถ้ามันมีกลิ่นอย่างเงี้ยเราก็คือจะเปลี่ยนแล้วก็ทิ้งก็ซื้ออันใหม่มาใส่นะคะตัวข้างในน้องอ่ะเขาก็จะรางดูแบบไม่ได้เนื้อเทอะมากอ่ะถ้าเราไม่ใส่เลยแล้วแบบทุกครั้งที่เราเห็นแล้วรู้สึกแบบมันเปิดอะไรเงี้ยมันสกปรกเนี่ยเราก็จะไม่ชอบเราก็มักจะใส่อินโซนี้เอาไว้แล้วก็อีกอย่างนึงอินโซอันนี้มันช่วยเรื่องของบางครั้งอย่างที่เราบอกว่าเท้าเราอะข้างขวามันเล็กใช่ไหมบางครั้งเราก็ต้องใส่บางคนก็จะใส่กันกัดอย่างเงี้ยให้มันแน่นขึ้นแล้วแต่เราใส่อินโซเนี้ยมันก็จะทำให้ตัวรองเท้ามันแน่นขึ้นเช่นกันนะทำให้มันพอดีขึ้นนะคะก็เลยชอบที่จะมีตัวซับไนแบบนี้ใส่ไว้นะคะก็ทำให้รองเท้าสะอาดตัวรองเท้าจริงๆอะนะสะอาดกว่าไม่ใส่แล้วก็กลิ่นถ้ามันมีกลิ่นก็ทิ้งไปนะแล้วก็ทำให้มันฟิตขึ้นฟิตเบตเตอร์นะก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครแต่งตัวลำลองนะแล้วอยากให้ลุคมันดูแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะง่ายๆสบายๆนะการใส่ Espadrille มันทำให้ได้ลุคแบบนั้นเลยน
ะคะคือกับกระเป๋าสารอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะก็จะทำให้ดูแบบซัมเมอร์ขึ้นน่ารักขึ้นนะคะก็ Chanel SPD เราแนะนำนะแต่ว่าถ้าเมื่อก่อนราคามันค่อนข้างดีอะเราซื้ออันนี้มาแค่แบบหมื่นหน่อยๆ อะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันมันคือมันน่าจะแต่20,000แล้วมั้งคะก็อันนี้มีมาประมาณ 5-6 ปีแล้วเนาะก็ถ้าเราดูแลรองเท้าให้ดีนะคะคิดว่าอย่างเงี้ยเราน่าจะใส่ได้ถึง10ปีเพราะนี่มันก็6ปีแล้วมั้งประมาณ6ปีอะมันก็ยังดูแบบถ้าเทียบกับรองเท้าที่เราไม่ได้ดูแลอะไรนะทั่วไปอะเราคิดว่าคะน้องยังดูแบบยังดูดีอยู่เลยนะคะแต่ก็คงจะเป็นเพราะว่าเราขยันทำความสะอาดตากใส่อินโซไว้อะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยดูดีอยู่นะคะอันนี้37 Espadrille คู่นี้37นะคะถัดไปก็เป็นเริ่มเมื่อยคนนั่งกับพื้นคนท้องนั่งกับพื้นก็จะเริ่มปวดขาโอเคเอาเร็วอันนี้เป็น Espadrille อีกเช่นกันนะคะเป็นชื่อว่า Trip Espadrille ของ Hermes นะอันนี้มีประมาณ2ปีแล้วนะคะก็เป็นเดนิมอันนี้เมื่อกี้เป็นเจอร์ซี่อันนี้เป็นเดนิมใช่ไหมก็อันนี้จะเดี๋ยวนะเทียบกันใครหนักกว่ากันพอๆกันแอมเมสอาจจะหนักกว่านิดนึงอันนี้เราใส่กันลื่นนะคะเพราะว่าน้องตรงเนี้ยมันเป็นหนังแล้วมันลื่นมากเลยรองเท้าแอมเมสถ้าเป็นพื้นแบบเนี้ยแต่อันนี้มันเป็นยางพื้นยางเราก็เลยไม่ได้ใส่อันนี้ก็เป็นใส่หลายครั้งแล้วนะก็จะขอโทษกับความสกปรกนิดนึงของที่พื้นแต่ว่าตัวข้างบนเนี่ยสังเกตว่าไม่มีร่องรอยของการเปิดอะไรเลยนะทั้งที่เราใส่มา2ปีแล้วนะคะมีมา2ปีแล้วก็มีบ้างแต่เนื่องจากว่าน้องเป็นเดนิมมันก็เลยไม่ได้มองเห็นชัดนะอ้ออีกอย่างนึงเวลาเราเก็บรองเท้าเราก็จะเอาอันเนี้ยทิชชู่เปเปอร์ที่เขาให้มาตั้งแต่แรกอะค่ะเราจะใส่ไว้เสมอเนาะเพื่อให้ทรงของตัวรองเท้าว่ามันไม่ยุบลงหรือว่าไม่เบี้ยวไปทางโน้นทางนี้นะคะเวลาใส่มันก็จะใส่ง่ายด้วยนะคู่นี้เวลาข้อเสียของคู่นี้นิดนึงก็คือเวลาที่เราจะใส่อะมันค่อนหรือว่าตอนนี้มันเท้าเราบวมก็ไม่รู้นะมันรู้สึกเหมือนมันเริ่มจะใส่ยากเพราะมันเวลาเราใส่อันนี้มันก็จะยุบลงไปถูกปะแต่บางคนเขามีที่แบบช่วยใส่รองเท้าอะที่มันเสียบลงไปตรงนี้แล้วก็อาจจะใส่ง่ายขึ้นนะคะอันนี้เหมือนกันก็คือเราใส่ตัวอินโซไว้แบบนี้เนาะก็เป็นของสกอร์เหมือนกันที่เราใส่เพราะว่าอันนี้ยิ่งจำเป็นที่เราต้องคิดว่าเราต้องใส่เลยเพราะว่าตัวพื้นอะมันเป็นเชือกที่ถักแบบเนี้ยถ้ามันเปิดอะหรือเราเหงื่อเราแบบคือเหงื่อเราเยอะใช่ไหมเท้าอ่ะเวลาเราเดินกลางวันโดยเฉพาะประเทศไทยหรือสิงคโปร์อย่างเงี้ยเท้ามันก็จะเหงื่อเยอะมันก็จะเป็นรอยดำใช่ปะแล้วเหงื่อมันก็จะซึมไปตรงที่เชือกอันเนี้ยวันข้างหน้าเราว่ามันก็จะหลุดลุยอย่างจูตรงนี้ใช่ปะตรงนี้เราพื้นเราตรงนี้ยังขาวอยู่เลยถ้าเราไม่ใส่แล้วใช่ปะมันก็จะดำเป็นรอยหนังมันก็จะดำเป็นรอยเท้าเป็นรอยส้นเท้าอ่ะแต่ว่าเราใส่อันนี้ไปใช่ป่ะเราก็ preserve ความพื้นความสะอาดให้เขาและอีกอย่างนึงก็คือเขาแอบนุ่มมันแบบมันเป็นโฟมอะค่ะมันก็จะนุ่มทำให้เราใส่รองเท้าได้นานขึ้นไม่โดยไม่เจ็บเนาะก็อันนี้ทำมาดีมากเลยนะแบบเย็บเนียบนะคะข้างในก็คือบุหนังอันนี้ตรงนี้เป็นหนังกลับตรงส้นเนี่ยเป็นหนังกลับตรงนี้คือบูหนังทั้งหมดนะโดยรวมถือว่าดีนะคะคู่ Espadrille ของ Hermes อันนี้37เหมือนกันแต่ว่าบางวันแอบคิดว่าตรงนี้แคบไปนิดนึง
นะถ้าใครคิดว่าอยากให้ใส่สบายอาจจะต้องบวกครึ่งไซส์นะอันนี้เราใส่37ซื้อ37มาแต่ถ้าให้ซื้ออีกครั้งอาจจะซื้อ 37.5 นะเพื่อให้รู้สึกว่ามันเฟล็กซิเบิลขึ้นนะคะอีกอย่างนึงอ๋อที่เราสังเกตก็คือว่ารองเท้าที่เป็นผ้าแบบเนี้ยหรือแบบเนี้ยค่ะมันจะสู้รองเท้าอะไรล่ะความใส่ไปนานๆน่ะความยืดหยุ่นน่ะมันจะสู้รองเท้าหนังล้วนๆไม่ได้เพราะว่าหนังมันขยายได้มันจะขยายตามความกว้างความยาวของเท้าเราได้บ้างแต่ว่าอย่างเนี้ยมันคือมันขยายไม่ได้เพราะว่ามันเป็นผ้าเนาะปะมันก็อาจจะได้นิดนึงแต่มันไม่ได้มากเท่าหนังหนังมันก็จะบิดไปบิดมาบิดไปบิดมาใช่ปะแต่ว่าถ้าเป็นรองเท้าที่เป็นผ้าอย่างเงี้ยแนะนำนะเราคิดว่าต่อไปถ้าเราซื้อเป็นผ้าแบบเนี้ยเราจะซื้อบวกครึ่งไซส์ทั้งหมดนะคะก็อาจจะต้องเป็นอะไรที่ต้องพิจารณานิดนึงเพราะว่ามันความยืดหยุ่นมันสู้หนังไม่ได้ถัดไปปึ๊บเป็นกลับมาที่ Chanel เป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะบาเลลีน่าโอเคอันนี้งงมากคือถ้าเราซื้อ37ตอนนั้นใช่ปะมันหลวมแบบหลวมเยอะเลยอะอันนี้36ครึ่งก็เลยซื้อ36ครึ่งมาเพราะว่านะตอนที่เราลองตอนนั้นตอนบ่ายอ่ะมันก็พอดีกำลังดีเนาะแต่ตอนนี้ปรากฏว่ามันเล็กไปตั้งแต่ก่อนเราท้องแล้วแหละก็คือรู้สึกว่าใส่ไปบ่ายๆอ่ะมันแน่นมันข้างโดยเฉพาะข้างซ้ายที่รองเท้าเรามันใหญ่กว่าแล้วว่าเท้าเรามันเริ่มจะมันยาวมากกว่าตัวความยาวของรองเท้าแล้วอย่างที่บอกก็คือตรงนี้น้องเป็นผ้ามันก็เลยถ้าเป็นหนังเราคิดว่ามันจะยืดได้ดีกว่านี้แต่เนื่องจากว่าคู่นี้มันเป็นผ้านะคะแต่เราชอบความสีสันความลวดลายอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อยากมีรองเท้าสักคู่นึงที่แบบมันใส่ได้กับกระเป๋าหลายๆสีใช่ไหมอย่างคู่นี้เราใช้ได้กับรองเท้าสีดำกระเป๋าสีดำกระเป๋าสีแดงกระเป๋าสีม่วงกระเป๋าสีเขียวกระเป๋าสีชมพูกระเป๋าสีขาวเราก็เลยรู้สึกว่าคู่นี้มันเวอร์ซาทาวทั้งที่มันมีลายมีสีเนี่ยแต่ว่าเราชอบเอาใส่กับก็นั่นแหละสีเขียวอะไรเงี้ยมันใส่ได้กับกระเป๋าหลายๆสีใช่ไหมคะก็เลยเอาคู่นี้มาซึ่งจริงๆอ่ะชอบมากเลยนะชอบมากแล้วก็พยายามที่จะระเบิดมันถ้าใครมีเคล็ดลับที่ทำให้รองเท้ามันกว้างขึ้นมันใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยช่วยบอกหน่อยนะคือเราอ่ะเห็นบางคนเขาบอกว่าเอาไดร์เป่าผมใช่ไหมเป่าลมร้อนแล้วเราก็ใส่ถุงเท้าอ่ะแล้วเราก็ใส่เข้าไปใช่ปะมันรองเท้ามันก็จะกว้างขึ้นเนื่องจากความร้อนแล้วก็ถุงเท้าที่เราใส่เสริมเท้าเราใช่ไหมมันก็กว้างขึ้นนะมันก็กว้างขึ้นจริงๆด้วยแหละแต่เนื่องจากว่ามันไม่ใช่หนังถ้ามันเป็นหนังอ่ะคิดว่าวิธีการนั้นอ่ะมันจะเวิร์กอย่างรวดเร็วแต่เนื่องจากว่าอันเนี้ยมันเป็นผ้าเนี่ยมันก็คือมันก็ด้วยความแน่นของผ้ามันจะขยายไปไหนได้นึกออกมั้ยก็เลยแต่ชอบมากชอบจนแบบว่าบางทีก็พยายามขืนตัวเองใส่นะถ้าไม่ได้เดินมากก็จะใส่คู่นี้ไปเพื่อที่จะให้น้องมันขยายขึ้นแต่ถ้าสุดท้ายถ้ามันแบบไม่ไหวจริงๆนะก็อาจจะเอาไปขายเป็นรองเท้ามือสองนะคู่นี้แล้วก็หาซื้อใหม่ก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงต่อแต่ก็เดี๋ยวลองหลังจากคลอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะดูอีกทีหนึ่งว่าจะเก็บน้องไว้ดีไหมก็ยังสะอาดอยู่นะคะพื้นเราก็ทำแล้วแบบนี้เนาะก็อาจจะขายคู่นี้นะคะเพราะว่ามันมีร้านที่รับซื้อพวกของมือสองที่สิงคโปร์เนี่ยเขารับซื้อเนาะก็อาจจะขายก็อาจจะได้รองเท้ามันก็มือสองอ่ะมันไม่เหมือนกระเป๋ารองเท้าอ่ะเนาะมันก็พอใส่แล้วมันก็
กลายเป็นของมือสองซึ่งไม่ได้มีมูลค่าราคาค่างวดอะไรเนาะแต่ก็เนื่องจากมันเป็นแบรนด์นะคะมันก็ยังคงขายได้อยู่ดีโอเคนะแต่ว่าชอบอะเป็นรองเท้าคู่เดียวที่แบบมีสีสันสีสันเยอะขนาดนี้นะคะเก็บไปก่อนคิดสักพักหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนะถ้าใครอยากซื้อรองเท้าแบบแบรนด์เนมที่แบบใส่ได้ยาวๆแล้วก็เฟล็กซิเบิลนะนี่คิดว่าซื้อเป็นหนังจะปลอดภัยที่สุดนะคะถัดมาตะดาเป็นรองเท้ายางของ Hermes นะคะอันนี้เป็น Summer Collection นะคะก็เนื่องจากมันเป็นยางเนาะก็คือสมบุกสมบันใส่วันฝนตกใส่ไปทะเลใส่ไปสระว่ายน้ำก็คือเห็นไหมความอันนี้ของน้องก็คือใส่บ่อยมากนะคู่เนี้ยจะพูดว่ายังไงดีอันนี้ใส่เบอร์37นะคะแอร์เมสของเราทั้งหมดจะเป็น37ใช่แต่ว่าชาแนลบางทีมันต้องลองชาแนลมันจะสวิง 36.5 กับ 37อยู่อย่างเงี้ยเนาะอันนี้ซื้อ37แล้วก็ข้อดีของอันนี้อย่างที่บอกนะก็คือว่าน้องทนน้ำทนฝนทนสภาพแวดล้อมนะแต่ก็จะเห็นว่าเราใส่จนแบบค่อนข้างเปิดแล้วนะคะเขาเป็นสีเขียวแบบเขียวมิ้นท์ๆหน่อยนะก็ให้อารมณ์ซัมเมอร์ดีนะคะคู่นี้ถ้าใครอยากได้นะจะบอกว่าซื้อได้ราคาถ้าเทียบกับรองเท้ายางทั่วไปถือว่าแรงนะคะ10,000 กว่าบาทนะคะถือว่าแรงอยู่แต่ว่าถ้าพูดถึงรองเท้า Hermes 10,000 กว่าบาทถือว่าไม่แพงใช่ไหมก็แต่ถ้าซื้อมาแล้วใส่ครั้งแรกจะบอกเลยว่าเจ็บไปหมดทั้งเท้ารวดร้าวไปหมดทั้งพื้นเพราะว่าเขาเป็นร็อบเบอร์ที่ค่อนข้างแข็งแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราซื้อมาวันแรกใช่ไหมเราใส่ไปประมาณเดินไปห้างประมาณจากบ้านประมาณ200 เมตรปรากฏว่าเจ็บมากเจ็บจนแทบจะร้องไห้แต่ก็ลากจนลากสังขารกลับมาถึงบ้านได้เนาะแล้วก็วันถัดมาอีกวันนึงก็คิดว่าเอาฟะอีกลองอีกทีนึงให้โอกาสน้องคือถ้าเจ็บแบบวันนั้นอีกเจ็บเหมือนวันก่อนอีกก็จะไม่ใส่อีกแล้วนะก็เลยแบบกันใจใส่ไปที่เดิมนะคะก็ประมาณ 2-300 เมตรจากบ้านเนาะปรากฏว่าสถานที่2ไม่เจ็บเลยหายเฉยแบบว่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยเข้าใจว่าใส่ครั้งแรกอ่ะมันจะยังแข็งอยู่พอเราใส่แล้วมันก็เด้งตามมูฟเมนต์ของเราอ่ะมันก็เลยหายเจ็บหลังจากนั้นก็เลยเป็นรองเท้าที่ใส่แทบทุกวันที่ไปตลาดเป็นรองเท้าใส่ไปตลาดแล้วก็วันที่ฝนตกอะไรเงี้ยนะก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่แนะนำแต่ว่าต้องผ่านความเจ็บปวดของวันแรกให้ได้นะแนะนำอันเนี้ยกะว่าถ้าซีซั่นหน้ามีสีที่ชอบอะไรเงี้ยก็อาจจะซื้อมาอีกนะคะซีซั่นที่เป็นซัมเมอร์เพราะวันนี้มันเป็นรองเท้าซัมเมอร์เนาะโอเคอันนั้น37บอกแล้วเนาะก็ใส่ได้ทูทูไซส์ถัดมาเป็นแอร์เมสอีกคู่หนึ่งอันนี้ก็ Oasis เหมือนกันเมื่อกี้มี Oasis สีดำใช่ไหมคะอันนี้เป็น Oasis สีโกของแอร์เมสก็จะเป็นสีแทนเนาะคู่นี้37ซึ่งเราชอบใส่มากกว่าสีดำซึ่งเป็น 36.5 นะเพราะว่าข้างหน้าเขามันกว้างกว่าตรงนี้ค่ะมันกว้างกว่ามันเหมือนกับทำเผื่อคนใช้37เนาะแต่ว่าความยาวเวลาเราใส่แล้วเราสังเกตว่ามันส้นข้างหลังมันจะยังเหลืออยู่เนาะก็ไม่เป็นไรถือว่าทำให้เราใส่สบายขึ้นนะคะคู่นี้ถ้าใครอยากได้นะเราก็แนะนำนะตัว Oasis เนี่ยเพราะว่าเราความรู้สึกว่าเราว่ามันใส่จะสวยอ่ะ
แล้วก็ผิวคนไทยส่วนใหญ่ใส่สีนี้ก็สวยนะคะใส่ขึ้นอยู่นะเพราะว่าเราก็จะแบบสีน้ำสีแบบสีน้ำตาลสีแทนอะไรเงี้ยเนาะก็เข้านะคะถือว่าสวยแนะนำก็ไม่เหมือนเดิมนะเหมือนตัวสีดำเมื่อกี้นี้นะคะก็คิดว่ามี2คู่ OIC คงพอแล้วคงจะไม่ซื้อแล้วนะคะก็ประมาณนี้สีโกไปแล้วนะไม่มีอะไรหรอกทุกคนก็คงรู้แหละว่าโกเขาก็จะเย็บได้สีขาวแบบนี้แต่สีดำเมื่อกี้เขาก็เย็บได้ขาวนะปะเย็บได้ขาวคู่นี้เราก็ทำอินโซเหมือนกันเอ้ยเราทำเขาเรียกว่าอะไรนะรีโซตัวข้างล่างนะคะให้มันกันเลื่อนเนาะเพราะว่าน้องเลื่อนมากเลื่อนมากถลายสีโกแล้วถัดไปเป็นน้ำตาลอีกโทนหนึ่งเป็นสี natural ของ Hermes นะเทียบกับสีโกให้ดูแบบนี้ก็จะเห็นว่าโกมันจะค่อนข้างแทนกว่าเข้มกว่า natural มันจะออกส้มกว่าจะออกส้มๆกว่าคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่อยากแนะนำนะคะถ้าเบื่อรองเท้า Hermes ที่เป็นแบบเป็น H ข้างหน้าเหมือน Oran Oasis เนี่ยคือบางทีเราก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนในโลกรู้ว่าเราใส่รองเท้าที่มันเป็นแบรนด์ใช่ไหมมันจะดูเยอะเกินไปหน่อยก็อันนี้ถ้าแฟน Hermes ก็จะรู้ว่าอ๋อมันเป็นแพทเทิร์นของ Hermes เนาะไอ้เจ้าอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างนึงซึ่งจำไม่ได้จำไม่ได้โอเคอันนี้ก็อุ้ยเหยียบกระดาษเลยมาทุเรศจริงๆโอเคอันนี้ก็ทำพื้นมาแล้วนะคะกันลื่นมาแล้วเนาะนอกจากกันลื่นก็คือยืดอายุการใช้งานแล้วจะบอกอะไรคู่นี้37 True Size นะคะหนังเป็นคู่นี้ใส่ครั้งแรกก็คือสบายเลยนะไม่มีจุดที่รู้สึกว่าเจ็บอะไรมากแต่ว่าพอบ่ายๆก็จะมีบางวันที่รู้สึกว่าตรงนี้อาจจะมีเจ็บบ้างอะไรแต่ว่าไม่ได้แบบเจ็บจนทนไม่ไหวอาจจะรู้สึกว่ามันมีแรงกดนิดนึงนะคะก็สลิงแบ็คข้างหลังก็ทำให้ตัวรองเท้ามันไม่ได้ดีดพื้นเนาะทำให้มันไม่ค่อยมีเสียงแล้วก็รู้สึกเวลาใส่ขึ้นรถเมย์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็กระชับขึ้นมั่นใจขึ้นว่ารองเท้าจะไม่หลุดนะคะนอกนั้นมีอะไรแล้วก็ถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่ใส่สบายแล้วก็เพอร์เฟกต์กับหลายๆวันนะเพราะว่าเขาไม่ใช่แบบรองเท้าที่แบบเปิดส้นรองเท้าแตะเปิดส้นไปซะทีเดียวอะไรเงี้ยเขายังมีความแบบแต่งตัวขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยมีคนใส่ด้วยนะคะพูดถึง Hermes นะไม่ค่อยมีคนใส่เพราะว่ามันไม่ใช่แบบรุ่นที่แบบว่าโหฮิตมากหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับเราเรารองเท้าเราไม่ได้อยากให้มันมีโลโก้หรือแบบทุกคนรู้หมดอย่างเงี้ยว่ามันเป็นแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอยากเราใส่รองเท้าที่ดูแบบดูเข้ากับเสื้อผ้าที่มีเข้ากับกระเป๋าที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราจะใส่คู่นี้กับพิโคตินเรามีพิโคตินสีบิสกิตใช่ไหมคะแล้วว่ามันเข้ากันมากเลยนะก็คือแบบมันไม่ได้มีโลโก้ทั้งตัวรองเท้าและกระเป๋าอะมันเข้ากันแบบสุดๆนะคะใส่กับเบอร์กินโกออนโกก็ได้คู่เนี้ยก็คือแม่เห็นแม่ไม่รู้ว่ารองเท้าอันเนี้ยคือรองเท้ามีแบรนด์ใช่ไหมแต่แม่เห็นเราใส่แม่บอกว่าเออรองเท้าคู่นี้สวยเนาะใส่แล้วทำไมดูสวยจังอะไรเงี้ยซึ่งเราเห็นด้วยนะคู่เนี้ยแนะนำค่ะไม่เมื่อยใส่แล้วไม่เมื่อยระหว่างวันด้วยนะคะถัดมาเป็นน้องแนวที่แบบว่าที่เราชอบอีกคู่นึงคือชอบลุคของเขาชอบทุกอย่างเลยนะเวลาใส่แล้วก็สวยทำให้ดูเท้ายาวด้วยแต่ว่าชอบสีชอบความทูโทนอะไรอย่างเงี้ยของเขาแคปโทแบบเนี้ยแต่รองเท้าชาแนลเหมือนเดิมก็คือว่าข้างหน้ามันแคบ
นะคะทั้งที่อย่างตรงเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเป็น C ถ้อยหลังอย่างเงี้ยคือจะเป็นหน้ากว้างรุ่นหน้ากว้างของ Chanel แต่จริงๆมันก็ยังแคบอยู่นะคือเราอะอย่างที่บอกว่าเป็นคนที่เท้าแคบอยู่แล้วก็ไม่ได้แคบมากแต่ก็ไม่ได้เป็นคนแบบเท้าแบบอูมหรือเท้าบานอะเราเป็นคนที่เท้าค่อนข้างแคบใส่คู่นี้ก็เจ็บเจ็บแบบเจ็บข้างๆใช่ไหมคะแต่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่ากับเจ็บตัวไอ้สลิงข้างหลังที่มันรัดแน่นมากเลยเราตอนที่อันนี้ 36.5 นะจริงๆเราอาจจะควรจะลอง 37 ดูอีกครั้งหนึ่งนะกำลังคิดว่าอาจจะไม่รู้ว่าอาจจะต้องไปลองที่ร้านอีกทีนึงลอง 37 ถ้าใส่ได้นะคือตอนนั้นที่ไปซื้ออ่ะเราพบว่า 37 ไอ้ตัวข้างหลังเนี่ยสลิงตรงเนี้ยมันหลวมมันไม่เขาเรียกอะไรนะมันไม่ยึดตัวส้นอ่ะใส่แล้วเราเดินแล้วส้นมันหลุดออกมาเราก็เลยเอา 36.5 ซึ่งมันตอนนั้นมันไม่ได้ใส่นานมันก็คงไม่เจ็บแต่ตอนนี้ใส่พอใส่นานๆคือแบบตรงเนี้ยไอ้มัดจนไอ้แน่นจนเขาเรียกว่าส้นเท้าเราอะบุ๋มเข้าไปมันลอยเนี่ยเลยแบบแล้วแบบเจ็บมากนะคะซึ่งก็เหมือนกันคือพยายามที่จะระเบิดมันอยู่พยายามหลายครั้งก็เอาไดร์เป่าแล้วก็ใส่รองเท้ายัดเข้าไปใช่ไหมแต่ตอนนี้ความที่มันเป็นรับไออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะพลาสติกอย่างเงี้ยยางอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ยอมยืดไม่ยอมยืดออกไปอย่างเงี้ยมันก็ยังแน่นอยู่คือตอนนี้ข้างหน้าเราระเบิดไปจนเราคิดว่าเราพอจะใส่ได้แล้วแต่ว่าข้างหลังนี่แหละไอข้างหลังตรงสลิงนี่แหละที่มันรัดจนมีปัญหา 37 ก็ใหญ่อีก 36.5 ก็เล็กก็เลยไม่รู้ว่าแบบตกลงฉันควรจะใส่ Chanel ไซส์ไหนแน่เนาะงงมากเลยอะแต่ก็คือชอบเหมือนไอ้คู่ตรงเนี้ยที่มีปัญหามีอยู่2คู่เนี้ยคู่นี้กับคู่นี้น้องแนวทั้งคู่ที่แบบมีปัญหาแต่ว่าเป็นคู่ที่แบบชอบลุคของทั้งคู่นะคือแบบเป็นรองเท้าที่สวยมากแล้วก็อยากใส่มากทุกวันนี้ก็เลยแบบเก็บน้องไว้ทั้ง2คนเดี๋ยวหลังคลอดก็จะพยายามเอาออกไปใส่บ่อยๆแต่ถ้าใส่ไม่ได้จริงๆเลยนะก็จะเอาทั้งคู่นี้ไปปล่อยขายนะคะแล้วก็คงได้เงินกลับมานิดหน่อยแต่ว่าก็อาจจะซื้อเป็น Chanel อีกคู่หนึ่งเป็นคู่ใหม่ซึ่งเดี๋ยวดูก่อนอาจจะเป็นรุ่นนี้ที่เป็นหนังแต่เป็นทูโทนแบบเนี้ยคือเป็นสีนี้เป็นคลาสสิกและเป็นรุ่นบาลาริน่าอาจจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ซื้อเป็น37หรือ 37.5 ไปเลยก็คือ2อันนี้คอมไบรวมกันเป็นคู่ใหม่ก็เดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าจะเอายังไงกับน้องทั้ง2คนเดี๋ยวรอให้คลอดก่อนเพราะตอนนี้เราซื้อรองเท้าไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เมื่อวานไป Hermes มาไปลองเท้าแอร์เนี่ยปรากฏว่าปกติที่ใส่37แล้วมีแก็บนิดนึงอะตอนนี้ใส่ไม่ได้ใส่เข้าไปไม่ได้เลยต้องใส่38ก็เลยคิดว่ามันเท้ามันขยายไปเป็นไซส์ก็คือตอนนี้ยังซื้อรองเท้าไม่ได้เนาะถัดมาเป็นคู่อีกคู่นึงที่ชอบมากคู่นี้จาก MS เป็น Loafer เนาะเราเป็นคนชอบใส่รองเท้า Loafer แบบเนี้ยกับกางเกงขาสั้นเพราะว่ามันทำให้การแต่งตัวมันไม่ดูลำลองเกินจนเกินไปเนาะก็เลยชอบล็อกเฟอร์เป็นคนชอบใส่ล็อกเฟอร์และอีกอย่างนึงก็คือว่าเราตากแดดบ่อยๆใช่ไหมเดินไปตลาดเดินไปห้างไปรับลูกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราใส่รองเท้าแตะที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นลายอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นลายเป็นช่องว่างอย่างเงี้ยเท้ามันอ่ะก็จะเป็นรอยแดดใช่ไหมตามลายตามช่องของรองเท้าซึ่งบางทีรู้สึกแบบตลกอ่ะมันดูไม่สวยงามเนาะก็บางทีก็เอาเซรั่มให้ทาหน้าไปทาเท้าด้วยเพื่อให้น้องเท้าดูสมูทขึ้นแล้วก็ดูแบบเป็นสีเดียวกัน
โอเคก็เป็นเหตุผลว่าบางครั้งเราก็จะชอบใส่รองเท้าที่มันปิดแบบนี้เนาะเพราะว่าเราไม่อยากให้เท้ามันเป็นลายแดดเนาะอันนี้ถ้าใครชอบ Air Max นะแนะนำซื้อเลยไม่ต้องคิดแต่ซื้อให้ตรงไซส์ตัวเองนะของเราเนี่ยมันเป็นถ้าตามโค้ดของ Air Max มันจะเป็นสีขาวแต่จริงๆแล้วน้องมันเป็นขาวครีมเป็นออกสีเหมือนลาเต้อะแล้วก็ที่เราชอบก็คือว่าบัคเกิลเขาอะมันเป็นสีเดียวกับรองเท้าแล้วก็เป็นขอบสีเงินอย่างเงี้ยมันทำให้แบบน้องดูแบบว่าดูหรูหราดูสวยแบบแล้วก็ใส่รองเท้าเรียวด้วยนะคะคู่เนี้ยอันนี้คือซื้อมาใส่ได้สบายเลยค่ะนะครั้งแรกไม่มีข้อติก็จะทำพื้นการลื่นมาเหมือนกันเนาะแล้วก็อย่างที่เคยบอกนะแล้วก็จะมีไอ้ถุงไอ้เนี่ยใส่ไว้แบบนี้เนาะก็ข้างในรองเท้าเราก็จะไม่ได้แบบเป็นรอยเหงื่อเป็นรอยแบบดำอะไรเงี้ยซึ่งอย่างที่บอกก็คือไม่ชอบเนาะก็จะใส่ตัวสกอร์อันนี้ไว้ใส่ไว้แบบนี้นะคะก็ทำให้รองเท้ามันสะอาดแล้วก็สวยงามเนาะอันนี้ใส่บ่อยมากเลยนะแต่ทุกคนดูว่าน้องก็คือยังค่อนข้างสวยงามแล้วก็ดูยังใหม่อยู่นะคะก็นี่แหละคือวัตถุประสงค์ของการที่เราต้องแบบดูแลของให้ดีเพราะว่าน้องไม่ได้ราคาคู่ละหลักร้อยหรือหลักพันน้องราคาแบบกี่บาทคู่เนี่ยเดี๋ยวนะ30,000อะอย่างน้อยๆอะมันก็คือ30,000อะซึ่งถ้าเราไม่ดูแลเราปล่อยให้ของราคา30,000ใส่แล้วแบบพังภายในไม่กี่ปีอย่างเงี้ยมันก็ความสุขเราไม่คุ้มแต่ถ้าเราซื้อราคา 30,000 แต่เราได้ใส่เขาถึง10ปีสมมุตินะเราว่าคุ้มนะคะก็นั่นแหละคือไอเดียของการซื้อรองเท้าแพงแล้วก็ต้องดูแลให้ดีเนาะคู่เนี้ยเขาเรียกว่า Paris Loafer ลืมบอกไปนะคะเป็น Buckle H แบบนี้คิดว่าจะซื้อลอฟเฟอร์อีกคู่หนึ่งจาก Air Max สีดำแต่ยังคิดไม่ออกว่าจะซื้อรุ่นไหนเดี๋ยวจะมีขึ้นรูปให้ดูนะว่าอยากได้แบบไหนอยู่แล้วช่วยบอกหน่อยนะว่าทุกคนชอบอันไหนถัดไปนะคะก็คือคู่นี้เป็นแซนเดลที่ดังของ Air Max ซึ่งเรามีคู่เดียวเนาะเพราะว่าเราเขามีสีสวยๆเยอะมากเลยนะแต่ว่าโดยส่วนตัวเราอยากได้คู่เดียวที่เข้ากับทุกอย่างเลยก็เลยซื้อเป็นสีขาวเมื่อกี้ Oasis เรามีดำแล้วมีโกแล้วใช่ไหมคะก็เลยซื้อ Oran สีขาวมาเพราะว่ารองเท้าแต่สีขาวอ่ะมันเวอร์ซาทาวมันใส่ได้กับทุกลุคทุกสีของเสื้อผ้ากระเป๋าก็ได้เกือบทุกสีนะในความรู้สึกเรานะก็เลยซื้อสีขาวมาคู่ที่37นะคะทำพื้นมาเหมือนกันนะกันรอยไม่ให้กันรอยกันลื่นแล้วก็อันนี้ใส่มาค่อนข้างหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะก็แต่เราทำความสะอาดบ่อยทุกครั้งเวลาที่เราไปข้างนอกมาใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีเวลาเนี่ยก็คือจะทำความสะอาดเลยก่อนที่จะเก็บนะแต่ถ้าไม่มีเวลาเนี่ยก็อาจจะเก็บแล้วก็อย่างวันนี้ก็คือเอาออกมาทั้งหมดแล้วก็ทำความสะอาดทีเดียวพร้อมกันนะคะก็จะประมาณนั้นทำให้ตัวน้องเนี่ยยังขาวอยู่เลยนะคะขาวเคยเห็นแบบน้องบางคนที่แบบที่สิงคโปร์เนี่ยค่ะสาวๆบางคนเนาะก็ใส่รุ่นเดียวกันนี่แหละแต่แบบว่าเห็นแล้วแบบสงสารรองเท้าคือดำเละแบบเยินมากอะไรเงี้ยก็เราคิดว่าเราซื้อรองเท้าแพงแล้วเราก็ไม่อยากที่จะให้ไม่ใช่ไม่อยากที่ใช้เราก็อยากจะให้น้องแบบสวยนานๆแล้วก็ใช้นานๆอะไรแบบนี้เนาะก็เลยพยายามดูแลเขานะคะก็ประมาณนี้เนาะก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ใส่แล้วสวยถ่ายรูปสวยเดินไปเดินมาดูในกระจกก็สวยแต่ถ้าใส่ทั้งวันปวดขาแน่นอนปวดแบบปวดน่องอ่ะปวดน่องด้านหลังอะค่ะ
น่องด้านล่างนักหลังนักแข้งอ่ะปวดมากแม่เจ้านะคู่นี้นะก็ถ้าใครคิดว่าจะเอาไปแบบฮอลิเดย์จะต้องเดินได้ทั้งวันใส่สบายนุ่มอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะมันแข็งมันก็ดังด้วยดังตัก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 โอ้โหนะต้องสำหรับบางคนที่เดินลงส้นหรือเดินแบบดีดส้นอ่ะอันนี้คือจะดังมากแต่เราไม่ได้เดินแบบสไตล์แบบนั้นเนาะเราจะแบบเดินด้วยปลายเท้าส่วนใหญ่นะก็เลยไม่ค่อยมีปัญหามากแต่บางคนเนี่ยดังจริงๆแบบโอ้ได้ยินเสียงหันไปมองแล้วโอ้โหโอรันนะก็ถ้าจะเอาไปฮอลิเดย์นะแนะนำให้ใส่วันที่ไม่ได้เดินแบบเดินโหดอะเดินในห้างวันที่เดินช้อปปิ้งครึ่งวันอะไรเงี้ยโอเคนะแต่ถ้าเดินแบบ 8-9-10 ชั่วโมงไม่ควรเจ็บมากปวดเนี้ยมันไม่เจ็บหรอกมันปวดอ๋ออีกอย่างหนึ่งที่จะพูดก็คือว่าตัวจะเทียบให้ดูออรันกับโอเอซิสนิดนึงนะก็คือว่าตัวออรันอ่ะตัวออรันตรงเนี้ยค่ะข้างหน้าเราว่ามันจะแอบกว้างกว่าตัวโอเอซิสนิดนึงอะไรดีจะให้ดูเดี๋ยวนะพอดีนั่งไม่ตรงกับหน้ากล้องโอเคอย่างนี้ตัวโอรานข้างหน้าค่ะเราเข้าใจว่ามันน่าจะกว้างกว่าโอเอซิสนิดนึงนะเพราะฉะนั้นก็ตั้งแต่ใส่โอเอซิสจะมีบางวันที่รู้สึกว่าตรงนี้แคบตรงนี้บีบนิ้วก้อยเท้านะแต่ว่าเท่าที่ใส่โอรานมาไซส์เดียวกันเนี่ยไม่พบปัญหานั้นนะคะก็อันนี้อาจจะต้องเป็นจุดที่เวลาใครไปลองรองเท้าหรือว่าบางคนแบบซื้อออนไลน์เพราะว่าแม่ค้ามักจะซื้อเพื่อที่จะทำพรีสเปนเอากระเป๋าใช่ไหมเขาก็จะเอาพวกรองเท้าเนี้ยมาอาจจะขายต่ำกว่าหน้าบินอะไรเงี้ยถ้าใครอยากได้อะไรเงี้ยบางที Oasis อาจจะต้องพิจารณานิดนึงเพราะว่าบางทีเราใส่แล้วมันเทลงมาแล้วถ้าหน้าเท้ามันบีบเนี่ยมันจะเจ็บนะคะก็อาจจะต้องบวกเครื่องไซส์แต่โอรันน่าจะไม่ต้องนะตอนนี้ไล่มาถึงสีขาวแล้วตอนแรกเราอะไรนะน้ำตาลตอนแรกเราสีดำแล้วก็มามีสีสันนิดนึงแล้วก็มาสีน้ำตาลลงมาถึงสีครีมตอนนี้มาสีขาวแล้วนะอันนี้เป็นสนีกเกอร์ที่เป็นแบรนด์คู่เดียวที่มีนะนอกนั้นก็จะมีสนีกเกอร์ Adidas Nike Under Armour ปกตินะคะก็พวกนั้นก็คงทุกคนก็คงไม่ต้องรีวิวเนาะก็แต่อันนี้มันบางทีเราต้องหาข้อมูลก่อนซื้ออันนี้ชอบนะคะเป็นหนังล้วนแล้วก็พื้นเป็นยางนะคะก็ไม่ต้องทำพื้นอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ลื่นแล้วก็ไม่ได้สึกอะไรมากความชอบก็คือชอบตรงนี้ชอบหนังอันนี้เนาะก็ดูเป็นชาแนลถ้าใครเห็นไกลๆก็รู้แหละว่ามันรองเท้าชาแนลเนาะแล้วก็ใส่กับอะไรก็ได้นะใส่ง่ายอยู่นะคะใส่กับอะไรก็ได้มันมีสีขาวกับสีดำแต่เราว่าสีดำไม่สวยสีขาวสวยกว่าขาวกับดำแบบเนี้ยสวยกว่าสีดำมันดูเป็นผู้ใหญ่ดูแบบให้ลุคที่ไม่สวยเท่าสีขาวแบบนี้เนาะแล้วก็เชือกเขาจะให้มา2อันนะเป็นเรียบๆสีขาวหมดเลยกับอันที่เป็นชาแนลแบบนี้เนาะก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรคู่นี้ลองใส่37ก็ใส่ครั้งแรกก็ใส่ได้ใส่สบายนะคะถ้าใครคิดว่าอยากจะได้รองเท้าผ้าใบแบรนด์สักคู่นึงที่เป็นหนังล้วนก็แนะนำคู่นี้นะแนะนำแล้วก็มันเราไม่ชอบใส่รองเท้าใบที่มันชังกี้ที่มันแบบเป็นหนาๆอะไรเงี้ยเราชอบที่มันเป็นแบบสลีกแบบเนี้ยมันแบบสลิมแบบเนี้ยชอบแบบนี้นะคะก็มันเข้ากับหลายๆอย่างกางเกงยีนส์กางเกงขาสั้นหรือกระโปรงอะไรเงี้ยมันเข้ากับหลายๆลุครองเท้าคู่นี้นะ
ก็เลยตัดสินใจซื้อคู่นี้มาซึ่งค่อนข้างราคาสูงนะคะราคาสูง30,000กว่า 30,800 เหรียญน่ะมันเท่าไหร่1,880นั่นแหละแพงคู่นี้ผ้าแพงแต่ก็ตอนนั้นก็คืออยากจะได้สนีกเกอร์ที่เป็นแบรนด์สักคู่หนึ่งแต่ก็แบบดูชาแนลหลายรุ่นนะคะก็ตกลงใจมาวันนี้ซึ่งไม่ผิดหวังนะยังชอบอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใส่ไปไหนนะแต่เดี๋ยวว่าจะเอาไปใส่บ่อยๆเอาไปใส่บ่อยๆเพราะว่าซื้อมาแพงแล้วก็เอาไปใส่สักหน่อยนึงสวยดีไม่ค่อยมีคนใส่ด้วยนะก็ประมาณนั้นนะคะอันนี้คือจบรองเท้าแบรนด์ของเราทั้งหมดแล้วนะแต่ว่ามีอีกคู่หนึ่งที่เป็นของแฟนอันนี้เป็นรองเท้าสนีกเกอร์ Air Max ของผู้ชายนะคะอันนี้เป็นเบอร์40ปกติแฟนจะใส่ประมาณแฟนเป็นคนที่เท้าไม่ใหญ่ก็ประมาณนี้40นะคะก็แอบหนักแต่ว่าเวลาที่เขาใส่อ่ะด้วยไม่รู้ที่ความที่มันขึ้นมาอย่างเงี้ยมันทำให้ดูแบบขาดูแบบยาวขึ้นมันทำให้ดูขายาวขึ้นในตัวคัตติ้งที่เขาทำขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เหมือนกับเป็นรูปเท้าขึ้นไปอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวพื้นก็เป็นโฟมแบบเนี้ยเป็นรับเบอร์มั้งแบบนี้นะคะซึ่งเดินดีแฟนบอกว่าใส่อะเดินดีแต่ขับรถไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเวฟอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่ค่อยได้ใส่เพราะว่าเวลาไปไหนมาไหนกันนะเขาต้องขับรถใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเขาใส่คู่นี้เขาไม่มั่นใจในการขับรถเลยมันหนาแล้วมันเป็นยึกยักยึกยักอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่ค่อยได้ใส่แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดมันเราไปเที่ยวกันหรืออะไรเงี้ยที่เขาไม่ได้ขับรถอ่ะเขาก็จะใส่คู่นี้อันนี้เขาเคยใส่แล้วนะคะเขาชอบนะเขาบอกว่าดีดีใช้ได้นุ่มดีด้วยมันเป็นเหมือนกับซ็อกมันเหมือนกับซ็อกบูทอ่ะเพราะมันยืดยืดเงี้ยเขาบอกเขาชอบนะคะก็ขาวส้มเนาะแล้วก็มีเอชนิดนึงตรงนี้แต่ถ้าไม่สังเกตใครไม่ใช่แฟนเอเมสก็อาจจะไม่รู้มาว่าเนี่ยมันเป็นรองเท้าเอเมสนะคะก็จบการรีวิวนะแต่เพียงเท่านี้นะคะส่วนใหญ่อ่ะเราจะชอบทุกคู่นะใส่ได้ทุกคู่แต่ก็ใส่ในโอกาสที่ต่างกันนะคะแต่ก็จะมีแค่ชาแนล2คู่นั่นแหละที่แบบฉันตัดใจไม่ได้กับไซส์แล้วก็รูปลักษณ์ของมันอะไรเงี้ยคือว่ามันสวยแต่มันใส่ไม่สบายนะคะก็ประมาณนี้โดยสรุปนะคะถ้าเป็น Air Max เนี่ยเราซื้อ37ได้เลยโดยไม่ต้องคิดใส่ได้แน่นอนคือมัน true to size นะคะแต่ถ้าเป็น Chanel เนี่ยยังต้องลองว่าตกลงฉันจะใส่ 36.5 หรือ 37 ดีนะถ้าใครอยากได้รองเท้า Chanel คงต้องลองอ่ะต้องคิดให้ดีนะแล้วก็อะไรอีกรองเท้าเราก็จะเน้นเป็นสีที่ค่อนข้างนูโตรแล้วก็เข้ากับกระเป๋าที่เรามีซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ก็พยายามจะซื้ออะไรที่ถ้าเป็นสีสันก็อยากให้เข้ากับหลายๆอย่างได้เนาะก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครมีคำถามอะไรหรือสนใจคู่ไหนเป็นพิเศษนะก็ลองถามเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะตอบให้นะโอเควันนี้ก็มาหุยหน้าแล้วเหมือนกันเนาะเอาไว้โอกาสหน้าคลิปนี้อาจจะต้องตัดเป็น2คลิปนะคะเอาไว้โอกาสหน้าแล้วเดี๋ยวมาทำวิดีโอให้ดูอีกครั้งนึงนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ